วันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างพี่วันเกิดปีนี้ใช่ไหมครับก็เอาจริงๆก็คล้ายๆกับทุกปีนี่แหละครับผมก็วันเกิดปีนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้มากอะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้ครับผมก็ใช้เวลากับแบบเพื่อนๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีแพลนอะไรบ้างนอกจากเพื่อนๆที่บ้านไปทำบุญหรือว่าอะไรเงี้ยก็ที่จริงมีแพลนไปทำบุญครับผมแต่อาจจะไม่ได้ไปวันเกิดอะไรเงี้ยแต่หลังจากวันเกิดอะไรเงี้ยก็จะมีแพลนไปทำบุญกับที่บ้านด้วยครับมีหวังของขวัญของใครเป็นพิเศษอุ้ยหวังอะไรได้อ่ะพี่จะหวังอะไรได้เนี่ยลองพูดลอยๆสิก็แบบเมื่อกี้เขาตอบไปแล้วนะมันเก่าแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกครับผมก็ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาบอกอาจจะค่อยจัดนั่งถัดนิตติ้งให้เขาจะถัดนิตติ้งให้หรอใช่เขาคือใครเนี่ยพี่นุ่มลิวกินอุ้ยก็จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรซื้ออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันมาตั้งหลายปีแล้วอะไรเงี้ยครับผมของขวัญไม่ได้สำคัญหรอกครับจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราสองคนทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขมากกว่าครับแล้วเรามีอัดอ้อนไหมครับแบบอยากจะสักอย่างนึงอะไรเงี้ยกับเขาไม่ก็นี่ไงก็เนี่ยแหละมันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัดแล้วมันไม่ชัดอย่างเงี้ยมันมันเจ็บหูแล้วด้วยไม่คาดหวังแต่ตั้งตารอครับผมเขาบอกว่าอาจจะเป็นของที่แบบว่ามีความหมายอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเหมาะกับตัวพีพีไม่รู้เลยเอาจริงๆพี่เดาไม่ออกเหมือนกันครับผมว่าเขาจะซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยแต่อะไรก็ได้จริงๆอะไรซื้ออะไรก็ได้ครับผมไม่ซื้อก็ได้ก็ทำตัวน่ารักก็พอแต่ที่แน่ๆเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ร่วมกันงานแฟนมีทต่างประเทศใช่ครับเป็นงานแฟนมีทคู่ครั้งแรกของเราสองคนใช่ครับผมเป็นงานแฟนมีทคู่ครั้งแรกเลยครับผมก็ไปสามเมืองครับก็จะมีจาการ์ตาฮ่องกงแล้วก็ไทเปนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ทำงานคู่กันด้วยครับที่เป็นแฟนมีติ้งคู่ด้วยครับผมก็วันหรือว่าสถานที่อะไรต่างๆเนี้ยก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมที่ Bilkin Entertainment แล้วก็พี่พีกิจ Entertainment ด้วยครับทีนี้เขาหลายคนเริ่มสงสัยว่าการที่เปิดแฟนมีติ้งคู่ครั้งแรกทำไมไม่เลือกเปิดที่ประเทศไทยทำไมไปเลือกเปิดต่างประเทศอะไรก็จริงๆมันจะมีหลายเฟสครับผมอันนี้คือเฟส1ที่เราจะทำกันครับผมแล้วก็จะมีอีกหลายๆเฟสเลยหลายๆประเทศด้วยครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับเพราะว่าคนไทยก็มีสิทธิ์อย่างเหมือนที่ประเทศที่เมืองไทยก็มีครับผมก็ให้ทุกคนรอติดตามครับคิวบิวกินเขาไม่ได้ไงความจริงเปิดเผยความจริงเปิดเผยแล้วคิวบิวกินเขาไม่ได้จริงๆเราตั้งใจไม่ผิดกับการจะมีโปรเจกต์กับคิวบิวกินแฟนมีที่เมืองไทยตั้งใจนะครับตั้งใจจริงๆทุกผลงานตัวพีเองแล้วก็ตัวบิวกินเองเนี่ยพยายามทำกันบ้านกันหนักมากๆครับผมแล้วก็พยายามจะตั้งใจกับทุกๆโปรเจกต์เลยไม่ว่าจะเป็นของบิวกินเดี่ยวของพี่เดี่ยวหรืออะไรอย่างงี้ครับผมก็พยายามจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดละกันครับแต่จริงๆแฟนคลับชาวไทยค่อนข้างจะเรียกร้องพอสมควรเรียกร้องมาตลอดเลยกับเรื่องแฟนมีทมีครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามละกันแล้วก็จริงๆพยายามจะเคลียร์งานกันอยู่ให้คิวมันแมทช์กันด้วยครับผมจะได้จัดที่ประเทศไทยที่นี่ด้วยครับหลายคนแบบโฟกัสว่าขนาดแฟนมีทเดียวของพี่พียังอลังการยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคู่มันจะระดับไหนมันจะเป็นระดับโลกเลยไหมมันก็จริงๆพี่ว่าด้วยงานพีอย่างเงี้ยมันก็แอบจัดเป็นแบบกึ่งคอนเสิร์ตด้วยอย่างงี้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่างานแฟนมีทครั้งเนี้ยก็จะเป็นแฟนมีทที่ดูเป็นแฟนมีทมากขึ้นครับก็จะเป็นแฟนมีทจริงๆเลยครับความพิเศษของเราแบบจะลอยลงมาหาแฟนเลยพี่ว่าพี่จะลอยตัวจากเครื่องบินพายาว12เมตรไม่ใช่ก็จริงๆก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับผมอยากให้ทุกคนรอไปดูในเซอร์ไพรส์ในงานกันมากกว่าครับแฟนคลับชาวไทยเตรียมตีตั๋วเครื่องบินไปดูต่างประเทศแล้วนะยังไงก็ได้ครับผมก็จริงๆจะพยายามจัดให้ได้มากที่สุดครับผมก็เดี๋ยวรอดูคิวรอดูทุกอย่างด้วยครับงั้นพี่รบกวนอีกเรื่องนึงครับโปรเจกต์ดีที่ครับพี่อาจจะออกมาอธิบายแล้วแหละครับแต่ว่าอยากฟังจากปากพี่ทีนึงได้ครับสุดท้ายที่จะต้องหยุดไปเป็นเพราะอะไรกันแน่ก็จริงๆอย่างที่บอกไปในคลิปแล้วก็ทางแถลงของทาง GDH เลยครับผมก็จริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ไม่ว่าจะดวงทางกายภาพด้วยทางสภาพจิตใจของพี่ด้วยแล้วก็จริงๆมีรวมถึงฤดูกาลด้วยครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันขึ้นอยู่กับผลไม้ด้วยที่เราถือออกมาอะไรอย่างเงี้ยในวันนั้นครับผมจริงๆมันเรื่องของฤดูกาลด้วยพอเราต้องเลื่อนมันอาจจะต้องเลื่อนไปยาวเลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจคุยกันมากกว่าครับผมว่าเราระงับสิ่งนี้ไว้ก่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่คิวพี่คนเดียวด้วยมันมีคิวพี่ๆทีมงานด้วยพี่ๆทีมนักแสดงคนอื่นด้วยครับผมกระแสเสียดายผลงานที่นี่ของพี่ๆ
กระหึ่มพอสมควรความรู้สึกเราเป็นไงบ้างหลายคนแบบว่าเสียดายแล้วมีทั้งเสียดายมีทั้งเข้ามาซัพพอร์ตพี่ในเรื่องนี้เสียดายไหมจริงๆพี่เสียดายนะครับแล้วก็จริงๆก็เสียใจด้วยจริงๆไม่รู้ว่าทุกคนคาดหวังแล้วก็ทุกคนตั้งใจรอตั้งตารอกับสิ่งนี้มากตัวพี่เองก็เหมือนกันนะครับผมตั้งแต่แรกๆแล้วที่ตัวพี่บอสเขาติดต่อพี่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจริงๆสิ่งนี้เราคุยกันมาประมาณปีกว่าแล้วครับแล้วก็เลยเกิดมาเป็นตรงนี้ขึ้นได้รับการคอนเฟิร์มเมื่อประมาณพฤศจิกาที่ผ่านมาครับผมตัวพี่เองก็เสียดายแน่นอนครับแล้วก็เสียใจที่ทำให้แฟนๆอาจจะบางแฟนๆบางคนอาจจะผิดหวังด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนเขาก็ตั้งตารอตรงนี้เหมือนกันตัวเราพี่เองพี่ก็เสียใจจริงๆครับแต่กระแสซัพพอร์ตเราก็มาเยอะพอสมควรครับช่วยซัพพอร์ตเราดีใจครับจริงๆดีใจครับดีใจมากๆที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนแบบให้การซัพพอร์ตพี่มากๆนะครับผมแล้วก็จริงๆแบบให้เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแหละมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากของพี่เหมือนกันครับผมก็มีเขาเวลาเรากดเข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยมีเขาให้คอยให้กำลังใจมีเขาคอยซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเรามันช่วยเราจริงๆนะมันก็ทำให้เราแบบหายเฟลหายดาวขึ้นมาจริงๆครับผมก็ขอโทษแล้วกันขอโทษแฟนๆอีกครั้งนึงนะครับผมที่สิ่งนี้อาจจะถูกระงับไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้เกิดขึ้นครับโอเคนะเสียละเนาะมีอะไรอีกได้ยินแต่ว่ามันอีกฝั่งนึงก็คือบอกว่ามีการเลื่อนเป็นปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านี้ยังไงคะได้มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมครับจริงจริงการเลื่อน สิ่งนี้พี่ยังไม่ได้รับรู้นะครับผมจริงๆสิ่งนี้มันเป็นการตัดสินใจของทางทีมโปรดักชันด้วยแล้วก็เป็นทางของทางผู้กำกับด้วยครับผมแล้วก็ทางทีมเขียนบทอะไรต่างๆนี้ด้วยครับก็เดี๋ยวเราดูกันอีกทีว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงครับยังไม่มีบทสรุปที่แน่นอนออกมาณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรออกมาให้พี่แน่จะแน่นอนครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับผมว่าเขาจะเปิดมาในแบบไหนหรืออะไรยังไงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับ